Monster Hunter Now ตอนนี้เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีในการนะฮะคือนั่งอยู่กับที่แต่ว่าเราสามารถใช้แอปโดยให้มันเดินแทนเราได้และเราก็ไม่ต้องไปไหนคือนั่งอยู่กับที่และเล่นนั่นแหละโอเคอันนี้คือวิธีโดยเบื้องต้นนะจากที่ผมกดให้ดูส่วนนี้คือวิธีในการทำงานของมันนะครับก็คือว่าเรากดจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจากนั้นเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นการเดินโดยความเร็วเนี่ยอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจะเป็นการขี่จักรยานเป็นรถหรืออะไรอันนั้นแล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าทีนี้ปัญหาของแอปนี้มันเรียกง่ายๆว่าจะต้องเสียเงินนะครับซึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยมันจะฟรีให้เราอยู่2รอบแต่ว่าไอ้2รอบของเราเนี่ยเราสามารถกดแบบระยะทางไปไกลๆได้เลย1ครั้งอะนะแล้วกดให้มันเดินแบบยาวๆเลยอะจากนั้นเราก็เล่นเอาแบบเรื่อยๆก็ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะเพราะมันก็เดินอยู่อย่างนั้นแหละโอเคนะแต่ว่าวิธีนี้จะเป็นได้ในส่วนของ iOSเท่านั้นอันนี้คือผมเล่นเฉพาะ iOS นะส่วนใครมี Apple เอ้ยโทษทีใครมี Android ก็ทำเหมือนกันวิธีไม่น่าต่างกันมากนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวมาเริ่มเลยแล้วกันเนาะอันดับแรกก่อนนะครับจะต้องโหลดแอปตัวนี้มาก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description พอหลังจากที่เราโหลดมาแล้วเนี่ยหลังจากติดตั้งเสร็จทุกอย่างนะที่เราต้องทำอันดับต่อไปก็คือเอามือถือของเรานั่นแหละเสียบเข้าที่คอมเหมือนการชาร์จแบตตามปกติเลยนะครับอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น Macนะแต่ว่าถ้าใครเป็น PC ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากเป็น PC เนี่ยคุณจะต้องลง iTunes ก่อนแค่นั้นเองแล้วมันจะอ่านมือถือเจอแล้วอันนี้ผมใช้ Mac นะดังนั้นเสียบปุ๊บยังไงก็เจออยู่แล้วนะครับเพราะว่า Mac กับ iPhone มันเป็นรหัสเดียวกันอยู่แล้วนะฮะหลังจากนั้นที่เสียบเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มันเป็นการบอกว่าเออตอนนี้คุณเสียบแล้วนะพร้อมใช้งานแล้วนะแล้วก็บอกรุ่นมือถือพอเราได้เสร็จปั๊บจากนั้นกด Next ฮะและตัวโปรแกรมจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปเปิดตามนี้เลยอะคือดูตามนี้เลยอะมันบอลบอกอยู่ที่หน้าจอครับแตะตามได้เลยนะครับพอหลังจากเสร็จทุกอย่างเนี่ยมือถือจะรีสตาร์ท1รอบนะครับหลังจากที่รีมาแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่หน้าเดิมเสียบค้างอยู่นะหรือจะออกก็แล้วแต่หลังจากนั้นยังไงคุณก็ต้องเสียบเหมือนเดิมนะพอมาหน้านี้เสร็จใช่ไหมแล้วมันก็จะให้กด next จากนั้นมันก็จะมาหน้านี้เลยคือเป็นหน้าที่สำหรับพร้อมในการใช้งานนั่นเองสำหรับในหน้านี้นั้นผมอยากแนะนำว่าไอ้ตรงขวาบนนะครับให้แตะไปที่ระหว่างจุดอันเนี้ยกับอันเนี้ยคืออันกลางนั่นแหละพอหลังจากกดเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนที่ด้านซ้ายล่างได้และทุกอย่างก็จะเป็นตามในคลิปเลยแล้วคุณก็ไปเลือกเอาว่าปรับความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ว่ากันไปจะเดินระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้หรือจะไปไหนก็เอาที่สะดวกและกันนะครับคือการใช้งานไม่มีเพียงเท่านี้อันนี้คือเรียกง่ายๆว่ามาบอกวิธีสำหรับคนที่ขี้เกียจครับผมเข้าใจนะเกมแนวนี้คือต้องไปหลายที่มากก็เอาที่สะดวกใจแล้วกันถือว่าเราบอกวิธีกันแล้วนั่นเองนะฮะส่วนตัวเกมเนี่ยเรามาคุยกันตัวเกมบ้างว่ามันมีจุดเด่นยังไงเนี่ยต้องบอกว่ามีครับมันแตกต่างจากโปเกมอนโกซึ่งเกมโปเกมอนโกเนี่ยเราทำได้แค่ปาลูกบอลใช่ไหมปาแล้วจนกว่าจะจับได้แต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นการแตะแล้วก็ยังมีสามารถในการแบบถ้าแตะค้างจะเป็นการป้องกันแต่ว่าถ้าเราปัดซ้ายคือหลบซ้ายปัดขวาคือหลบขวาคือมันมีลูกเล่นมากกว่านั้นนะครับมันมากกว่าโปเกมอนโกนั่นเองแล้วก็ยังสามารถโคออปกับเพื่อนได้ด้วยแต่เพื่อนต้องเล่นเกมนี้ด้วยนะแล้วถ้าเราเห็นผู้เล่นคนอื่นอะไรเงี้ยเราสามารถชวนได้นะสามารถชวนมาฆ่าบอสล่าบอสด้วยกันได้นั่นเองส่วนมอนเตอร์เนี่ยเรียกง่ายๆว่ามีเยอะแต่ว่ามันจะขึ้นตามเลเวลยิ่งเลเวลเราเยอะเดี๋ยวมอนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆตามระดับเลเวลอาวุธสามารถนักเก็ตได้โดยการระหว่างที่เราเดินเนี่ยมันจะมีเหมือนไปขุมทรัพย์อะครับแต่อย่างเงี้ยก็ได้ของใช่ไหมพอได้ของมาก็เอามาอัปเกรดพอเลเวลอัพก็ปลดล็อกอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนาะตามในเรื่องของตัวเกมนั่นเองถือว่ามีจุดเด่นกว่าเกมอื่นๆที่เป็นเกม AR ไหมคำตอบก็คือใช่คำตอบคือใช่นะครับแต่ถามว่ามันจะเล่นได้ยาวไหมน่าเล่นไหมก็อยู่ที่คนชอบแล้วอันนี้ผมจะไม่ตัดสินนะหากใครชอบก็เล่นได้เลยบอกวิธีให้แล้วสำหรับคนขี้เกียจนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดิน